อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวโบเมลดาสุดภูมิใจคว้าปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำเร็จตามฝันหลังจากภาคเพียรตั้งใจเรียนพร้อมกับทำงานอย่างหนักล่าสุดนะฮะนางเอกหน้าใสโบเมลดาสุศรีก็คว้าปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามฝันได้สำเร็จโดยในวันนี้นะฮะวันที่7กุมภาพันธ์โบได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระคณิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเจ้าตัวออกอาการปลื้มปริ่มสุดๆนะครับและเผยความในใจว่ารู้สึกภูมิใจมากดีใจที่เรียนจบแล้วถือเป็นความฝันสูงสุดของชีวิตนักศึกษาทุกคนที่ต้องอาศัยความอดทนมีวินัยมีความรับผิดชอบในการเรียนและการอ่านหนังสือจนกว่าจะสอบผ่านแต่ละวิชาโบไม่มีเวลาเข้าเรียนต้องเรียนและต้องอ่านหนังสือด้วยตัวเองที่ผ่านมาก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือตลอดจนเพื่อนๆทยอยเรียนจบกันโบก็ผลักดันตัวเองและตั้งใจเรียนเต็มที่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนจบและรับปริญญาพร้อมเพื่อนให้ได้ประทับใจมิตรภาพที่เกาะกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี1รอคอยแนะนำและช่วยเหลือกันและกันตลอดมาเพราะการเรียนแต่ละวิชานะครับไม่ใช่แค่หยิบหนังสือมาอ่านแล้วไปสอบก็ผ่านแต่ต้องเข้าถึงกลุ่มเพื่อนเข้าถึงอาจารย์ด้วยเราก็จะได้รับคำแนะนำในการเรียนและการเตรียมตัวสอบการบริหารเวลาสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเหมือนโบบางวิชาจำเป็นต้องเข้าเรียนโบก็หาเวลาเข้าเรียนทางช่องก็ให้เราเต็มที่เลยเช่นวิชาการวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นโบลงทะเบียนเรียนไป3ครั้งครั้งแรกไปสอบไม่ทันครั้งที่2สอบตกเข้าไปปรึกษาอาจารย์และได้รับคำแนะนำว่าการเรียนวิชานี้ต้องเข้าใจจนสามารถทำวิจัยได้เพื่อนก็ให้กำลังใจและแนะนำให้เข้าเรียนทำงานส่งอาจารย์เพื่อฝึกฝนด้วยจนสอบผ่านได้ในที่สุดช่วงสอบวิชาวิจัยนะครับโบแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ตั้งใจว่าจะต้องทำต้องเข้าใจให้ได้เลยอ่านเต็มที่อ่านไปเขียนไปจนนิ้วเบี้ยวแม่เรียกให้ไปนอนตอนเกือบตีสามเพราะกลัวสมองเราล้าแล้วก็ไปสอบไม่ไหวก็เชื่อฟังแม่พอสอบผ่านก็โล่งใจคุ้มค่ากับการทุ่มเทหลังเรียนจบโบคุยกับพี่ๆในกองถ่ายรู้เรื่องมากขึ้นเหมือนคุยภาษาเดียวกันเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในกองถ่ายการทำงานจึงราบรื่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหลังจากวันนี้วางแผนจะเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงพี่ๆนักแสดงหลายคนก็เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่นี่ได้รับคำแนะนำมากมายคุณแม่ก็แนะนำอยากให้เรามีธุรกิจเป็นของตัวเองจึงผลักดันให้เรียนบริหารธุรกิจส่วนอีกเส้นทางที่ตั้งใจนะฮะคืออยากเรียนตามสิ่งที่ตนเองชอบเช่นด้านศิลปะที่โบสนใจมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยจึงขอวางแผนชีวิตให้ดีก่อนตัดสินใจนะครับบัณฑิตสาวคนดังนะฮะแนะนำทิ้งท้ายว่าอย่าเครียดยิ่งเครียดสมองยิ่งจะไม่ทำงานและให้เพื่อนๆหาเทคนิคการเรียนของตัวเองให้เจอเพราะแต่ละคนจะมีเทคนิคการเรียนการทำความเข้าใจที่ต่างกันหากสอบตกก็ลงสอบใหม่สอบไม่ผ่านก็ปรึกษาอาจารย์เพื่อขอแนวทางการเรียนเพราะอาจารย์จะสามารถให้คำแนะนำแก่เราได้ดีที่สุดน้องๆท่านใดสนใจก็นำเทคนิคของพี่โบไปปรับใช้ในการเรียนของตัวเองได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ